เมื่อวันที่28เมษายนเว็บไซต์ Yahoo รายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเปิดตัวโครงการใหญ่โครงการแรกที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนหลังจากทรงลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงของอังกฤษนั่นก็คือ Headfit ที่จะให้ความช่วยเหลือคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตแก่ทหารอังกฤษทุกวันตลอด24ชั่วโมงเจ้าชายแฮร์รี่ทรงมีแถลงการเปิดตัวโครงการนี้เมื่อเช้าวันจันทร์ที่27เมษายน Headfit ก่อตั้งภายใต้โครงการสุขภาพจิต Head Together ของมูลนิธิ The Royal Foundation ที่ก่อตั้งโดยเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์หรือเคทมิดเดิลตันพระชายาเจ้าชายวิลเลียมเมื่อปี2559แต่ Headfitเป็นโครงการที่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงประกาศก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2560โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมของอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญสุขภาพจิตจากมหาวิทยาลัย King College London เจ้าชายแฮร์รี่ทรงกล่าวในแถลงการณ์ว่า Headfit เริ่มดำเนินการมาเกือบ3ปีและข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำงานมากับเราทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์เครื่องมือสิ่งที่เรามีในวันนี้น่าจะภูมิใจและดีใจที่ผลลัพธ์ที่ได้ข้าพเจ้าเชื่อมานานแล้วว่าชุมชนทหารควรจะนำทางสังคมอื่นๆที่มีในสังคมเป็นเวลานานมาแล้วที่เรารอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้แต่ Headfit เป็นการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของตัวเราโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วทั้งนี้ใน Headfit จะมีการแนะนำเทคนิคเพื่อช่วยคลายเครียดที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันอาทิเทคนิคการหายใจการผ่อนคลายและการจัดระเบียบทางร่างกายที่ดีที่เหมาะสำหรับทหารที่ยังประจำการอยู่หรือเกษียณราชการแล้ว